มาดูสมุดภาพวาดกันครับได้รับเชิญว่าจะไปสอนที่วิทยาลัยพยาบาลหลายแห่งนะครับก็เลยวาดรูปมาให้ดูอันนี้รูปนี้พูดถึงอะไรเอ่ยนี่พูดถึงเรื่องของการฉีดยาชานะครับฉีดยาชาที่นิ้วครับเพื่อให้มีอาการชาดูในรูปวาดนะครับอันแรกผมวาดถึงยาชาก่อนมีคนถามเยอะมากว่าเราเลือกยาชาแบบไหนดีนะครับแบบว่ายาชาคือไลโดเคนนะครับไลโดเคนก็คือยาชาจะให้แบบมีอะดรีนาลีนน่ะวิตอะดรีนาลีนไหมหรือเราจะเลือกยาชาที่ไม่มีอะดรีนาลีนนะครับก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวได้คุยกันคือยาชาที่มีอะดรีนาลีนเนี่ยมันก็จะทําให้พวกเส้นเลือดมันหดได้ครับดังนั้นเนี่ยเลือดมันก็จะออกน้อยลงอ่ะเวลาที่เราเย็บแผลเนี่ยครับอย่างเช่นผมเย็บแผลตรงเนี้ยแต่ว่าไม่ควรจะใช้ในนิ้วนะครับสมมติว่าผมเย็บแผลตรงเนี้ยครับคุณหมอเขาจะเย็บแผลแล้วแบบเลือดมันไหลเยอะมากก็ทําให้เราเย็บแผลยากขึ้นถ้าเราฉีดยาชาก็ให้ชาใช่ไหมเราจะได้เย็บแผลได้ง่ายแต่ถ้าเราเลือกยาชาที่มีอะดรีนาลีนด้วยครับมันก็จะทําให้เส้นเลือดหลอดเลือดเล็กๆในเส้นเลือดตรงแผลมันหดเลือดมันก็จะได้ไหลน้อยลงเวลาเย็บอะครับมันก็จะได้เย็บง่ายอะไม่งั้นเลือดมันท่วมอะครับแต่ทีเนี้ยในนิ้วต้องระวังนะเพราะว่าเส้นเลือดแดงในนิ้วเนี่ยมันเล็กอะครับถ้าหากว่าเราฉีดยาชาเนี่ยยาชาที่มีอะดรีนาลีนนะก็อาจจะทําให้เส้นเลือดแดงมันหดเกร็งอะก็ทําให้เลือดมันไปเลี้ยงนิ้วน้อยลงทีเนี้ยแย่เลยครับหลังจากฉีดยาชาเสร็จเย็บแผลเรียบร้อยปรากฏว่าเลือดมันยังไม่ไปที่ปลายนิ้วเนี่ยปลายนิ้วก็อาจจะมีลักษณะเขียวขาดเลือดได้นี่ก็ต้องระวังนะครับแต่ว่าในตามทฤษฎีอันนี้ก็เป็นทฤษฎีครับเพราะว่าเส้นเลือดที่นิ้วมันเล็กใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้ระวังการใช้ยาชาที่มีอะดรีนาลีนนะครับแต่ว่าจากงานวิจัยเนี่ยถ้าเราไปดูในงานวิจัยจะเห็นว่าเขาก็เอาคนไข้จริงๆมาทำนะครับหมายถึงเอาคนไข้มาหลายคนอ่ะหลายร้อยครับแล้วก็ลองฉีดยาชาแบบมีอันนี้ครับฉีดยาชาแบบมีอะดรีนาลีนดูเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่มีใครนะไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังหรอกครับไม่ได้มีใครนิ้วดำหรือต้องตัดนิ้วหรอกครับดังนั้นเนี่ยก็ในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นแค่ความเชื่อหรือเปล่าครับว่าการใช้ยาชาที่มีอะดรีนาลีนเนี่ยห้ามใช้ในคนไข้ที่จะเย็บแผลที่นิ้วเป็นความเชื่อหรือเปล่าแต่ถ้าจากส่วนตัวความเห็นผมว่าก็ต้องระวังไว้ครับและอีกอย่างนึงการเย็บแผลส่วนใหญ่ถ้าเราห้ามเลือดได้ดีมันมีหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการกดการเย็บเลือดมันก็หยุดได้ครับหรือว่าซับเลือดดีๆก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาที่มีอะดรีนาลีนเสมอไปก็ได้ต้องระวังในพวกติ่งหูนะครับติ่งหูแล้วก็ปลายอวัยวะเพศชายพวกนี้ถ้าเราใช้ยาชาที่มีอะดรีนาลีนเนี่ยหรือว่าปีกจมูกก็อาจจะทำให้มันขาดเลือดได้แล้วก็เลือกเข็มฉีดยาใช่ไหมครับใช้ยาชาที่มีอะดรีนาลีนสมมติว่าผมจะให้ดูวิธีการฉีดต้องดูรู้จักเส้นเลือดเส้นประสาทก่อนนะครับมันจะมีเส้นประสาทอยู่2เส้นนะอันนี้คือนิ้วครับนี่คือส่วนข้างบนนิ้วข้างบนนิ้วครับแล้วก็ที่คือท้องของมือครับด้านบนนะครับด้านดอร์ซอลนี่เวนทรัลครับดอร์ซอลคือด้านหลังเนี่ยตรงเนี้ยด้านหน้ามือนะครับหลังมือเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทอยู่2เส้นประสาทของนิ้วมันจะมีอยู่2เส้นก็คืออันบนเนี่ยแล้วก็มีเส้นล่างจริงๆเขาให้แบ่งเส้นเขาเรียกไวท์ไลน์นะครับไวท์ไลน์คืออะไรคือเขาจะให้ดูนิ้วถ้าดูนิ้วคนเราเห็นไหมครับเวลาที่นิ้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนสีนิ้วของผมตรงนี้จะเป็นออกสีน้ำตาลใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างจะออกเป็นสีแกมอิดนะครับเป็นชมพูแกมอิดเข้มเขาบอกว่าสันนิษฐานว่าจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งที่เป็นรอยเชื่อมระหว่างสีที่มันจุดตัดของสีครับเห็นไหมในกล้องก็เห็นนะเห็นไหมไวท์ไลน์ขาวๆเนี่ยครับเป็นเส้นสมมุติเขาบอกว่าถ้าเราแบ่งนิ้วออกมาแบบนี้ครับเห็นเส้นนั้นน่ะเหนือต่อเส้นนี้ครับเหนือต่อเส้นสมมุติเนี่ยเหนือต่อรอยเปลี่ยนของสีผิวเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เส้นประสาทเส้นหนึ่งวางตัวอยู่แล้วก็ท้องต่อมันเนี่ยใต้ต่อมันก็จะมีเส้นประสาทอีกเส้นหนึ่งวางตัวอยู่นั้นเนี่ยยุทธศาสตร์ครับการฉีดยาชาเราก็จะเลือกฉีดบล็อกทั้ง2เส้นเนี่ยเส้นบนแล้วก็เส้นล่างได้ชาทั้งนิ้วมันก็แล้วแต่เทคนิคนะครับบางคนเขาบอกว่าถ้าเราจะเย็บแผลแค่ด้านบนอย่างเดียวเราก็อาจจะบล็อกหรือว่าทำให้มันชาแค่ด้านบนอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องไปบล็อกทั้งนิ้วก็ได้ครับแต่ถ้าถอดเล็บเนี่ยมันเจ็บเราก็อาจจะต้องทำให้เขาชาทั้งหมดก็เป็นได้นะครับเทคนิคการฉีดยาชาเนี่ยส่วนใหญ่ก็รูปนี้เป็นรูปมาตรฐานอะแต่รุ่นพี่ผมก็สอนวิธีอื่นก็มีนะครับหลังจากเราผสมยาชาเรียบร้อยใช่ไหมเราก็เริ่มฉีดนะครับอย่างเงี้ยเราก็ปักตรงๆรูปนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ไปปักไกลขนาดนั้นนะครับเราจะปักที่ตรงโคนของนิ้วครับแถวเนี้ยตัวนี้คือนิ้วของผมใช่ไหมแล้วก็ตรงโคนของนิ้วครับโคนของนิ้วก็จะปักเข็มเข้าไป
เวลาปักก็จะปักตรงๆนะครับเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะปักทิ่มลงอันนี้คือนิ้วใช่ไหมครับดูรูปนี้ก็ได้ครับรูปนี้ก่อนอันนี้คือนิ้วนี่ผมเปิดนิ้วให้ดูว่าอนาโตมีของนิ้วคืออะไรนิ้วก็จะมีผิวหนังแล้วก็มีพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นก็นี่คือกระดูกนะครับกระดูกของนิ้วมีเส้นเอ็นของนิ้วแล้วก็เส้นประสาทก็อยู่แถวๆนี้ครับนี่เวลาการฉีดยาชาเราก็ปักตรงง่ามนิ้วตรงนี้ใช่ไหมเราแทงตรงนะครับปักแทงตรงๆปักเข้าไปแบบรูปนี้นะดูรูปนี้ก็ได้ครับแล้วก็แทงปักยาชาเข้าไปตรงๆนิดนึงนะครับอาจจะชวนโบแล้วถอยนิดนึงปักตรงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะเริ่มฉีดยาชาปริมาณเล็กน้อยนะครับก็ 0.5 ซีซีหรือ1ซีซีอย่าไปฉีดเยอะนิ้วมันเล็กครับฉีดมากมันก็บวมก็ฉีดตรงนี้มันก็จะทำให้เส้นประสาทด้านบนเนี่ยชาบริเวณนี้ก็จะเริ่มชาใช่ไหมครับแต่ว่าข้างล่างก็ยังรู้สึกอยู่เราพอชาสักพักเนี่ยเราก็ค่อยดันเข็มเข้าไปให้มากขึ้นมันก็จะกลายเป็นรูปนี้ใช่ไหมครับนี่ก็จะทำให้ตรงนี้เราก็เริ่มฉีดยาชาดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ด้านนี้ครับทั้งหมดเนี่ยมีอาการชาหมดแล้วแต่มันก็ยังไม่พอใช่ไหมครับถ้าเราถอดเล็บอย่างเช่นเราถอดเล็บออกเนี่ยมันเจ็บอีกฝั่งนึงด้วยครับมันชาแค่นี้ก็อาจจะไม่พอเราก็ต้องย้ายเข็มมาปักอีกด้านนึงครับแทงตรงๆนะแล้วก็ฉีดยาชาเข้าไปแล้วก็ค่อยๆดันเข็มลงไปข้างล่างอีกทีนึงฉีดยาชาอีกรอบนึงดังนั้นเนี่ยเห็นไหมครับในรูปนี้ก็จะสามารถฉีดยาชาได้ทั้ง4นิ้วเลยเอ้ยไม่ใช่4นิ้ว4เส้นประสาทเลย1 2 3 4ก็จะชาทั้งนิ้วเลยครับนี่ก็เป็นวิธีนึงที่เขานิยมใช้กันนะครับดูในรูปนี้อีกทีนะก็คือปักตรงๆนะครับปักไปด้านบนก่อนทำให้ด้านบนชาจากนั้นก็พอเขาชาเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆดันเข็มลงไปให้ถึงข้างล่างนะครับแล้วก็ทำให้ด้านล่างชาอีกทีนึงจากนั้นก็ย้ายเข็มไปอีกฝั่งใช่ไหมครับทำวิธีเดียวกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันมีเทคนิคนะผมไม่ได้วาดรูปในนี้นะครับบางคนเขาใช้วิธีการแพนน่ะเหมือนใบพัดนะครับก็ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับคืออันนี้เราจะปักตรงๆใช่ไหมครับตรงๆแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคแทงด้านข้างก็เหมือนเอานิ้วแล้วก็แทงไปที่ด้านข้างของนิ้วแบบนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปด้านข้างอย่างนี้ตรงตำแหน่งไวท์ไลน์ครับตรงกลางเนี่ยที่เป็นเส้นสมมุติที่ว่าสีผิวมันเปลี่ยนนะครับก็คือตรงนี้เขาจะแทงด้านข้างฉีดยาชานิดนึงจากนั้นก็แพนนะครับเหมือนใบพัดเนี่ยเขาจะเบี่ยงเข็มขึ้นด้านบนเพื่อที่จะชาฉีดยาชาตรงนี้ครับจากนั้นเขาก็ถอยนิดนึงแล้วเขาก็ฉีดตรงนี้อีกทีนึงก็ทำให้ตรงนี้ชาเหมือนกันอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ย้อนกลับไปทำอีกด้านนึงนะตรงด้านนี้นะครับเขาก็จะฉีดยาชาที่ตรงกลางก่อนแล้วก็แพนเข็มขึ้นข้างบนแล้วก็แพนเข็มลงข้างล่างแพนไปถึงกว่านะครับก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าผมส่วนตัวผมใช้วิธีแทงตรงๆอ่ะเพราะว่านิ้วมันง่ายกว่าแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่เทคนิคจะมีวิธีนะครับที่รุ่นพี่สอนผมกันมาก็คือเขาจะสอยไปทางนี้ครับยังไงเอ่ยอย่างเช่นเขาก็จะฉีดยาชาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับให้ตรงนี้ชาแล้วเขาก็กวาดลากยาชาไปให้ชาอีกด้านนึงนะครับตรงนี้ก็จะชาด้วยแล้วก็แทงลงมาข้างล่างอีกทีนึงเพื่อให้ตรงนี้ชาแล้วค่อยมาอีกทีนึงตรงนี้ครับที่เขาต้องสาวเข็มไปฝั่งนี้ครับเพราะว่าเขาหวังว่าแบบอาการปวดมันจะได้น้อยลงนะครับเพราะว่าตอนที่เราแทงเข็มมันเจ็บใช่ไหมครับคือถ้าเราแทงหนึ่งครั้งไปแล้วเนี่ยเราทำให้ตรงนี้ชาเราสาวเข็มไปนิดนึงฉีดตรงนี้เวลาที่ครั้งหน้าเรามาปักตรงผิวหนังตรงนี้มันทำให้คนไข้รู้สึกไม่เจ็บครับได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าผมว่าวิธีที่ตำรานิยมเขียนก็คืออันนี้ครับแทงตรงๆแทงเข้าไปครับตรงๆก่อนหนึ่งก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่ก็เป็นรูปที่พยายามจะวาดนะครับมีอะไรให้ดูอีกผ่านไปครับอ๋ออันนี้เป็นคอล่าที่ใส่ฮาร์ดคอล่ามีโอกาสคงได้คุยกันแต่ว่าก็ว่าเตรียมไปที่นั่นด้วยครับไปบรรยายด้วยอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแปลกปลอมที่เข้าในลูกตาครับที่ว่าเราต้องใช้เข็มเข้ามาเขี่ยเจอบ่อยเวลาออกเหล็กเศษฝุ่นมันกระเด็นเข้าตาแล้วก็มีการใช้ยาชามีอยู่ในลูกตานะครับก็ใช้เข็มเขี่ยครับส่วนใหญ่เข็มเราก็จะต่อกับไซลิงอ่ะมันจะง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้เราไม่ปิดตาแล้วครับการปิดตาทำให้มีโอกาสติดเชื้อไม่จำเป็นก็ไม่ต้องปิดถ้าทำไม่ได้หรือมันเอาไม่ออกก็ส่งครบคุณหมอทางจริงๆจะพูดเรื่องของไลโดเคนมากกว่าอันนี้ครับยาชายังอยู่ในหมวดของยาชาอยู่นะครับก็มีคำถามว่าแล้วยาชามันต่างกันยังไงอย่างเงี้ยครับยาชาคือไลโดเคนนะครับก็จะมี 1% 2% 1% 2% มีวิตอันนี้ผมเขียนว่าวิตอะดรีนาลีนเห็นไหมอีพิเนฟรินนะครับวิตอะดรีนาลีน
ันนี้ก็1% 2%นี้เป็นยาชาที่ให้เวลาปั๊มหัวใจนะครับก็จะเป็น2%ที่ไม่มีสารกันเสียครับมีคำถามน้องพยาบาลน่าสนใจมากเป็นข้อสอบพยาบาลด้วยครับโหยากทีเดียวเขาถามว่าแผลฉีกขาดที่บริเวณนิ้วนะครับจะเย็บแผลด้วยยาชาอะไรดีแล้วให้ได้ไม่เกินกี่ซีซีครับมีคำถามว่าแม็กซิมัมคือเท่าไหร่ด้วยแล้วก็1%กับ2%มันต่างกันยังไงอันแรกมาดูก่อนครับยาชาขวด1%กับ2%ต่างกันยังไงต่างกันที่ความเข้มข้นครับตอบตรงๆเลยความเข้มข้นคืออะไรในขวดนี้นะครับเห็นไหมเขาเขียนว่า1%ก็แปลว่าใน1ซีซีครับเราดูดมาแค่1ซีซีนะใน1ซีซีเนี่ยจะมีไลโดเคนหรือยาชา10มิลลิกรัมก็1ซีซีมี10มิลลิกรัมก็คือ1%นะครับแล้วถ้า2อ่ะ2%คืออะไรก็แปลว่า1ซีซีเนี่ยมียาชาอยู่20มิลลิกรัมแปลว่าอันเนี้ยเราดูดมาแค่1ซีซีอ่ะมันมียาชาเยอะกว่าใช่มั้ยต้อง20เท่าอ่ะไม่2เท่าสิครับ2เท่าก็คือใน1ซีซีเนี่ยมีต้อง20มิลลิกรัมเนี่ยแต่อันเนี้ย1ซีซีมีแค่10มิลลิกรัมความชานี้มันต้องชามากกว่าใช่มั้ยครับเพราะมิลลิกรัมมันเยอะกว่าเหมือนเราแบบเราอาจจะไม่อยากให้มันบวมเยอะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราฉีดที่นิ้วแล้วไม่อยากให้มันบวมเยอะเราก็อาจจะใช้2%ก็ได้ฉีดที่นิ้วครับ2%ไลโดเคนก็แทนที่เราจะฉีด1ซีซีใช่ไหมเราอาจจะฉีดแค่ 0.5 ซีซีคนไข้ก็ชาแล้วครับเพราะว่าปริมาณไลโดเคนมันเข้มข้นมากกว่าส่วนนี้มันก็คือมันก็จะมีแค่10มิลลิกรัมแค่นั้นนะครับนี่แล้วแต่ความเหมาะสมครับแล้วแต่ว่าใครอยากจะเลือกใช้1%หรือ2%ก็คือน้ำมากน้ำน้อยอ่ะหมายถึงน้ำยาครับมากน้อยความข้นต่างกันก็แล้วแต่จะเลือกครับได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีแม็กซิมัมนะครับยาชาเนี่ยเขาให้จำเลข5ครับ5นะถ้ามีอีพิเนฟรินหรือมีอะดรีนาลีนให้จำเลข7ครับหมายถึงอะไรยาชาที่ไม่มีอะดรีนาลีนเนี่ยมันมีแม็กซิมัมที่5มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับ5มิลลิกรัมต่อกิโลอย่าฉีดเกินนี้นะตัวอย่างเช่นคนไข้หนักเท่าไหร่ครับหนัก50กิโลครับ50คูณ5ก็คือ5525 250มิลลิกรัมใช่ไหมแสดงว่าเราต้องดูดยาชาเนี่ยออกมาเนี่ยฉีดให้เขาเนี่ยเราไม่ควรฉีดเขาเกิน250มิลลิกรัมนะครับเราก็คำนวณเนี่ยว่ากี่ซีซีถ้า250มิลลิกรัมถ้าเราใช้ 1% ก็คือ250หาร10ใช่ไหมครับก็คือประมาณ25ซีซีก็อย่าฉีดเกิน25ซีซีแต่ในผู้ใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับผู้ใหญ่ตัวใหญ่อะพื้นที่น้ำหนักตัวเขาต้อง50กิโลแล้วก็แผลที่นิ้วอย่างเงี้ยเราฉีดยาชาไม่เกิน 2-3 ซีซีหรอกครับเราไม่ได้ฉีดกันเป็น 10-20 ซีซีทีนี้มันจะมีปัญหาที่เด็กอะครับอย่างผมเจอเคสเด็กคนหนึ่งโดนหมากัดโอ้โหเวอะหวะเลยครับแบบหมาแถวคอนโดกัดเวอะเลยอะมีแผลที่แขนเด็กประมาณสัก7ขวบอะแผลที่แขนแบบแผลใหญ่เงี้ยมีแผลที่หน้ามีแผลที่ขาอย่างเงี้ยครับเด็ก7ขวบก็หนักประมาณสักเท่าไหร่12-15กิโลนะถ้าเราฉีดยาชาเยอะๆเนี่ยบางทีมันเกินนะครับผมคำนวณไม่ทันมันอาจจะเกินนะครับเพราะแผลมันใหญ่อะเราฉีดไป10-20ซีซีคำนวณมันเกินน้ำหนักตัวก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็เลยว่ามันต้องมีแม็กซิมัมนะครับแต่แม็กซิมัมมันไม่เกิน300นะครับอันนี้หมายถึงว่าสมมติคนไข้เนี่ยหนัก70กิโลกรัม70คูณ5ก็คือ35 350มิลลิกรัมมันเกินนะครับเราก็ไม่ได้จะไปให้เขาตามน้ำหนักตัวเสมอไปนะมันต้องมีแม็กซิมัมด้วยครับอย่างเคสเด็กเมื่อกี้ถ้าโดนหมากัดหลายตำแหน่งแล้วต้องฉีดยาเนี่ยต้องคำนวณ นะครับว่าไอ้ยาชาที่เราจะฉีดให้เด็กเนี่ยในแผลหลายที่ที่โดนหมากัดเนี่ยมันเกินขนาดโดสหรือเปล่าเพราะว่าถ้ายาชาเกินเนี่ยมันก็จะมีพิษใช่ไหมครับอาจจะทำให้ชักก็ได้หมดสติหยุดหายใจหัวใจเต้นผิดจังหวะเด็กอาจจะเสียชีวิตก็ได้ก็เลยเป็นเหตุที่ต้องคำนวณ นะครับแล้วทำยังไงอ่ะถ้าแผลเยอะขนาดนั้นฉีดยาชาไม่ได้ไปเลือกวิธีอื่นในการระงับความเจ็บปวดนะครับอย่างเช่นไปดมยาสลบไปฉีดยาให้หลับในห้องผ่าตัดก็ได้ครับต่อมานะครับตัวที่มีอีพิเนฟรินเนี่ยอะดรีนาลีน1ต่อแสนนะครับก็จะมีตัวจำว่า7หมายถึงเราจะไม่ให้เกิน7มิลลิกรัมต่อกิโลก็จะเอา7คูณกับน้ำหนักตัวสมมติว่าหนัก50อ่ะ75 750 75 35ครับก็อย่าให้เกิน350มิลลิกรัมแล้วก็คำนวณเนี่ยอย่าให้เกิน35ซีซีลองคำนวณดูนะครับทีนี้มันก็ต้องมีข้อระวังนะคือที่บอกว่าการให้แบบที่มีผสมอะดรีนาลีนเนี่ยอย่างแรกเนี่ยปลายนิ้วนะครับต้องระวังปลายติ่งหูหรือว่าจมูกนะครับหรือว่าตรงอวัยวะเพศชายเนี่ยระวังว่าเส้นเลือดมันจะตีบนาแล้วก็อาจจะทำให้ขาดเลือดได้อีกอย่างนึงก็ดูโรคประจำตัวด้วยครับอีพิเนฟรินเนี่ยมันเป็นยากระตุ้นหัวใจเหมือนอะดรีนาลีนนะครับถ้าคนไข้เป็นความดันสูงหรือว่ามีโรคหัวใจก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับอีกอันนึงก็เป็นคนไข้ที่สูบบุหรี่จัดคนไข้จะเป็นเส้นเลือดที่นิ้วมันตีบอยู่แล้วครับเป็นแบบโรคของการสูบบุหรี่อ่ะปลายมือปลายเท้าเส้นเลือดมันก็เสียครับมันก็ตีบอยู่แล้วอ่ะก
การที่เราไปฉีดอะดรีนาลีนเนี่ยอาจจะทำให้เส้นเลือดตีบมากขึ้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยกลุ่มคนไข้เหล่านี้ก็หลีกเลี่ยงครับอาจจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้ยาชาที่มีอะดรีนาลีนก็เหมือนกันครับเราถามว่า 1% กับ 2% ต่างกันยังไงก็ต่างที่ความเข้มข้นนะครับตัวอีพิเนฟรินยังคงเท่าเดิมอ่ะ1ต่อแสนแต่ว่าอันเนี้ยในถ้า 2% เนี่ยใน 1 ml อ่ะ 1 cc ของขวดเนี้ยมียาอยู่ตั้ง20มิลลิกรัมเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยครับใน 1 cc ของยาขวดเนี้ย 1% เนี่ยมีตัวยาแค่10มิลลิกรัมดังนั้นเนี่ยถ้าเราฉีดอันเนี้ยเราอาจจะฉีดด้วยปริมาณนะครับปริมาณจำนวนที่น้อยกว่าก็ชาได้แล้วแล้วแต่คนจะเลือกนะครับต่อมาสุดท้ายเนี่ยอันนี้มีน่าสนใจมากเป็นยาชาแบบฉีดนะครับในปัจจุบันเนี่ยไกด์ไลน์หรือแนวทางการปั๊มหัวใจในโรงพยาบาลนะที่ต้องมีคุณหมอมีพยาบาลนะครับเขาก็แนะนำว่าถ้าต้องช็อตไฟฟ้าเนี่ยใช้เครื่องดีฟิปไปแล้วแล้วมันไม่ได้ผลนะครับหมายถึงช็อตต้องไม่ใช่ไม่ได้ผลนะหมายถึงดีฟิปหลายผลนะครับก็อาจจะมีการใช้ยากลุ่มนี้ครับไลโดเคนหรือไม่ก็อะมิโอดาโลนเพื่อที่จะทำให้หัวใจมันเสถียรมากขึ้นมันจะได้เกิด VF อะ ventricular fibrillation ได้น้อยลงผมว่ามีหลายท่านที่ใช้ไลโดเคนนะครับโดสเนี่ยก็จะบอกว่า 1-1.5 มิลลิกรัมต่อกิโลถ้าโดสถัดไปเนี่ยก็จะให้ 0.5-0.75 มิลลิกรัมต่อกิโลอันนี้หลายท่านก็คงจำได้อยู่แล้วครับที่จะคุยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาอย่าไปเรียกว่ายาชาดีกว่าครับเรียกว่าไดโดเคนดีกว่าหลายท่านก็เอายาชาที่อยู่ในห้องฉุกเฉินมาฉีดยาชากลุ่มนี้ครับเขาจะมีสิ่งที่ใส่ว่าสารกันเสียเราอย่าเรียกสารกันบูดนะเรียกสารกันบูดดูแปลกๆมันคือสารกันเสียเราต้องยอมรับว่ายาชามันเปิดนะครับมันมีการใช้ซ้ำมันอาจจะมีแบคทีเรียเข้าไปอยู่ได้เขาก็จะใส่สารกันเสียไว้นะเพื่อป้องกันเชื้อราอะไรพวกนี้ซึ่งเราฉีดไปมาเล็กน้อยที่ผิวหนังก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าอันนี้ไลโดเคนตัวนี้ครับเราจะฉีดเข้าทางเส้นเลือดดำใช่ไหมเพื่อที่จะทำให้หัวใจมันเสถียรเนี่ยถ้าเกิดเราไปเลือกยาชากลุ่มแบบนี้ครับมันมีสารกันเสียอยู่เนี่ยเราก็แปลว่าเราฉีดสารกันเสียเข้าไปในคนไข้อย่างรวดเร็วทางเส้นเลือดดำเป็นไปได้ว่าคนไข้อาจจะแพ้สารกันเสียเหล่านี้ก็ได้เพราะว่ามันฉีดเข้าเส้นเลือดดำโดยตรงนะครับอาจจะแย่ลงดังนั้นเนี่ยก็น่าจะต้องเลือกเป็นไลโดเคนที่ผลิตมาเพื่อที่จะฉีดเข้าเส้นเลือดโดยตรงซึ่งมันก็มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปนะครับตัวนี้คำนวณยังไงก็เนี่ยครับในก็มันก็จะเขียนบอกไว้เนี่ยว่า20มิลลิกรัมคือ1 ml หมายถึงใน1 ml อ่ะ1 cc ของขวดเนี้ยยาขวดนี้ก็อาจจะมีสัก10 cc ครับใน1 cc เนี่ยมีอยู่20มิลลิกรัมเราก็ดูว่าจะให้เท่าไหร่สมมติว่าคนไข้หนัก50กิโลโดสแรกที่จะให้ก็คือ50คูณ1ก็คือ50มิลลิกรัมต่อกิโลเราจะให้กี่ซีซีอ่ะ50ไอ้โทษทีก็คือ1มิลลิกรัมต่อกิโลเราจะให้เขา50มิลลิกรัมถูกไหมเพราะเขาหนัก50กิโลใน1ซีซีมันมี20มิลลิกรัมอ่ะถ้าเราจะให้50มิลลิกรัมก็ประมาณสัก 2.5 ใช่ไหมครับ 2.5 ซีซีก็ฉีดเข้าไปอันนี้ก็เป็นวิธีการปั๊มหัวใจนะครับรูปนี้วาดมาให้ครับตอบคำถามน้องพยาบาลโอ้คำผมว่าข้อสอบพยาบาลยากนะก็คือถ้าไม่มีอะดรีนาลีนเนี่ยเราจำที่เลข5ครับอย่าให้เกิน5มิลลิกรัมต่อกิโลถ้าหากว่ามีอะดรีนาลีนเนี่ยเราก็จำเลข7อย่าให้เกิน7มิลลิกรัมต่อกิโลมีแม็กซิมัมนะครับถ้า5เนี่ยแม็กซิมัม300นะอย่าคำนวณให้เกินนะครับแล้วก็ถ้า7เนี่ยแม็กซิมัม500นะถ้าคำนวณแล้วเกิน500ก็ให้ได้แค่500นะครับพอได้นะครับต่อมาก็กำลังจะพูดถึงเรื่องการทำคลอดนะครับแบบคลอดยังไงที่บ้านนะครับถ้าคลอดที่โรงพยาบาลคงมีปัญหาเดี๋ยวนี้มีเคสกู้ชีพที่ไปทำคลอดที่บ้านใช่ไหมเป็นกู้ชีพอะครับปัญหาคือกู้ชีพบางท่านอาจจะไม่มีความสามารถที่จะไปใส่แอมบูครอบหน้ากากหรือว่าทำคลอดผมก็วาดให้ดูอย่างเคสนี้ก็เป็นสายสะดือพันคอเราจะทำยังไงนะเด็กออกมาป้อแป้ครับมาถึงก็ไม่ร้องอะเราก็ต้องเช็ดตัวสิ่งที่สำคัญเรามักจะลืมว่าเราต้องใช้ผ้าเช็ดตัว2ผืนนะผ้าสะอาดเช็ด1ผืนให้เขาตัวหายตัวเย็นก่อนให้หายเปียกจากน้ำค่ำนะครับฉะนั้นก็เปลี่ยนผ้าอีกผืนหนึ่งเพราะว่าหลายท่านก็เช็ดเสร็จก็เอาผ้านี้ไปห่อต่อมันเปียกอะครับมันก็เหมือนเวลาเราไปอาบน้ำอะเราแบบผ้าเช็ดตัวมันเปียกแล้วมันนุ่งอีกครับมันก็ยังชื้นอยู่ครับเราก็ควรจะเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวผืนใหม่อันนี้นะครับแล้วก็ดูว่าเด็กเป็นไงบ้างนิ่งเลยครับการถูเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นเด็กด้วยนะเดี๋ยวนี้เราไม่เอาขาเด็กห้อยเขย่านะการถูเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นเด็กกระตุ้นที่เท้าปรากฏว่าเด็กก็ยังนิ่งอยู่ครับผมก็เลยถามในเพจว่าแล้วถ้าเป็นผู้ชีพจะทำยังไงเนาะอ้าปากดูครับก็เห็นว่ามีเสมหะไหมไม่ใช่เสมหะสินะเด็กไม่มีเสมหะครับหมายถึงว่าเขามีน้ำคร่ำอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าเพราะว่าเวลาคลอดมีน้ำคร่ำนะเด็กอาจจะมีน้ำคร่ำในปากแล้วก็ดูดลูกยางแดงเนี่ยเวลาดูดมันบีบก่อนนะครับคือเราไม่ได้พ่นลมเข้าไปในเด็กนะบางคนไม่ได้บีบเลยครับ
ก็จะเอาลมเข้าไปในปากเด็กแล้วก็บีบก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปเพื่อมันจะได้ดูดอ่ะปุ๊บเราจะใส่ที่ M ก่อน N นะครับเมาส์ก่อนดูดที่ปากปุ๊บมันก็จะเอาพวกไอ้ไม่เรียกเสมหะน้ำคร่ำอ่ะออกมาครับเด็กก็จะปลอดภัยเวลาแย่นี่ไม่ได้แย่ลึกนะครับคือถ้าแย่ลึกมากเนี่ยบางคนแบบโอ้โหใส่เข้าไปถึงคอหอยเลยลึกมากเนี่ยการที่ใส่คอหอยเนี่ยลึกมากเนี่ยมันกระตุ้นรีเฟล็กหรือว่าวงจรบางอย่างของเด็กที่ทำให้หัวใจเด็กเต้นช้าได้ครับเด็กอาจจะแย่ลงนะแล้วก็แค่แบบใส่แค่ดูดได้ก็พอไม่ต้องเข้าไปลึกมากอันนี้ก็มาดูดที่เอ็นต่อแล้วก็ใส่มาที่จมูกดูดเข้าไปเป็นไงบ้างครับเด็กก็ยังนิ่งอยู่ครับทำไงดีล่ะเช็ดตัวก็แล้วดูดแล้วกระตุ้นก็แล้วเด็กก็นิ่งอยู่ครับนี่ไม่ปกติแล้วต้องช่วยเลยต้องช่วยหายใจคิดง่ายๆต้องช่วยหายใจเพราะว่าในเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เสียชีวิตของคนเราเนี่ยเสียชีวิตได้ก็คือ1หัวใจหยุดเต้นอันที่2คือไม่หายใจก็ตายแต่ในเด็กนะครับเด็กไม่ได้เสียชีวิตจากหัวใจหยุดเต้นนะเพราะว่าเกิดมาหัวใจเขาเต้นอยู่แต่ปัญหาคือเขาไม่หายใจครับตอนอยู่ในท้องแม่เขาไม่ได้หายใจนี่เขามีสายสะดือแต่พอคลอดออกมาเนี่ยจริงๆในท้องแม่ก็หายใจแหละครับเป็นการฝึกหายใจหายใจเอาน้ำค่ำเข้าไปแต่มันไม่ใช่หายใจที่อยู่ในพื้นโลกครับไม่ได้หายใจมีออกซิเจนบนพื้นโลกพอเด็กคลอดออกมาเนี่ยเด็กอาจจะยังปรับตัวไม่ได้เขาก็เลยไม่หายใจบางทีเขาไม่หายใจเพราะว่าน้ำคร่ำมาไปอุดในปากเนี่ยเขาก็แบบสำลักแล้วก็ดูดออกใช่ไหมพอดูดออกเสร็จปุ๊บก็ยังไม่หายใจครับเด็กคนนี้หลับยาวถ้าปล่อยให้นานๆเนี่ยเด็กก็เหมือนจำศีลเนี่ยออกซิเจนก็จะขาดสมองอาจจะพิการได้เราก็ต้องช่วยเขานะครับนี่ถ้าเป็นกู้ชีพนะมันต้องเป็นขั้นสูงระดับแพทย์พยาบาลยังไม่ได้พูดถึงประชาชนทั่วไปนะครับถ้าประชาชนทั่วไปจะคลอดลูกมาโรงพยาบาลอยู่ครับประชาชนนั้นไม่น่าจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรื่องการคลอดบุตรได้นะอย่างเงี้ยครับอย่างที่ว่าเด็กคนนี้แย่แล้วครับไม่ปกติแล้วกระตุ้นก็ไม่ร้องเช็ดตัวก็ไม่ร้องดูดน้ำค่ำออกก็ไม่ร้องเราก็ต้องทำการช่วยหายใจอุปกรณ์นี้ก็เขาเรียกแอมบูครับแอมบูก็เรื่องของเด็กนะแอมบูนี้ต้องเป็นมีหน้ากากที่ครอบเนี้ยครับคนที่ทำก็ต้องเป็นคนที่มีความชำนาญนะครับไม่ใช่ว่าใครๆจะไปแปะก็ได้ก็ต้องมีการฝึกการสอนกันเพราะว่าถ้าบีบแรงเนี่ยปอดแตกเพราะเดี๋ยวผมค่อยคุยกันคือเราจะช่วยให้เด็กหายใจแต่เราไปทำให้เด็กปอดแตกแทนแย่กว่าเดิมก็มีนะครับเวลาเนี้ยเราก็อย่างคนนี้เขาก็จับตัดสายสะดือเรียบร้อยใช่ไหมเพราะเราต้องช่วยเขาครับแล้วก็นอนหงายเชยคางขึ้นเล็กน้อยเขาเรียก sniff position sniff หมายถึงเหมือนจะจามอ่ะหมายถึงหน้ามองเพดานนะครับสายตามองที่เพดานแล้วก็เชยคางขึ้นเล็กน้อยส่วนมือของผู้ช่วยเนี่ยก็จะจับล็อกแอมบูเป็นตัว C และ E นี่คือตัว C นะแล้วก็ E ครับเชยคางขึ้นเล็กน้อยท่านี้ก็จะเปิดลิ้นอ่ะเปิดทางเดินหายใจแล้วก็บีบแอมบูเพื่อเอาลมเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ให้ออกซิเจนอะไรกันพร่ำเพื่อนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้ามาปุ๊บก็ต่อออกซิเจนเลยต่อถังออกซิเจนแล้วก็ให้เด็กไปแต่ปัจจุบันพบว่าออกซิเจนเนี่ยมันก็มีผลทำลายสมองเด็กได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกอ่ะเนี่ยเมื่อกี้เด็กไม่หายใจปุ๊บเรากระตุ้นให้เขาหายใจเหมือนแบบตื่นสิหนูกระตุ้นให้หายใจเราก็อาจจะใช้แค่แอมบูที่ไม่ต่อกับออกซิเจนเลยครับใช้อากาศธรรมดาเลยแหละแล้วก็บีบไปเพื่อให้หน้าอกเขายกขึ้นนะครับระหว่างนี้ผู้ช่วยก็ฟังหัวใจก่อนนะตอนที่เด็กนิ่งเลยนะครับเราก็ต้องฟังหัวใจว่าเพราะมันจะมีแนวทางนะว่าเต้นเท่าไหร่ถ้าหากว่าหัวใจเด็กเต้นน้อยกว่า100ครับเอาเลข60กับ100นะเด็กนิ่งไม่ตอบสนองเขียวแล้วครับเนี่ยถ้าหัวใจเขาเต้นมากกว่า100ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาก็หายใจเราช่วยเล็กน้อยแต่ถ้ามันน้อยกว่า100ครับ60ถึง100นะฮะสมมติว่านับได้เนี่ยมันได้สัก70ครั้งเดี๋ยวมีวิธีการนับคนนี้ก็จะเคาะนิ้วแล้วก็จะนับดูครับว่าเต้นกี่ครั้งทีเนี้ยถ้าเกิดว่าฟังแล้วเนี่ยเคาะนะเพราะว่าคนอื่นจะได้ยินด้วยครับเคาะที่หน้าอกปรากฏว่าคนเนี้ยเต้นสัก80ครั้งก็ได้ครับถ้า80เนี่ยยังไม่ปั๊มหัวใจนะถ้าต่ำกว่า60ต้องปั๊มหัวใจ80ครั้งเนี่ยแปลว่าเด็กหัวใจเต้นช้าครับปกติเด็กหัวใจเต้นเร็วนะครับเร็วกว่านี้เยอะครับแล้วก็จะบีบแอมบูเนี่ยเพื่อเอาลมเข้าไปพอเอาลมเข้าไปเนี่ยเด็กก็หน้าอกก็จะยกขึ้นเพราะว่าเขาหายใจโดยที่เราช่วยเขาอ่ะเราก็จะดูว่าประเมินซ้ำหรือว่าเนี่ยมันเต้นเกิน100ครั้งไหมปกติถ้าได้ออกซิเจนไปอ่ะเด็กก็มักจะตอบสนองดีครับหัวใจก็จะเต้นเร็วเกิน100ครั้งแปลว่าเด็กก็เริ่มดีขึ้นเดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดลึกๆนะครับผมให้ดูภาพไปเฉยทีนี้เวลาที่เราจะครอบหน้ากากเนี่ยเลือกให้ดีนะครับหลายท่านครอบแล้วมันไปโดนลูกตาครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็โดนลูกตานิดนึงในหน้ากากต้องเลือกที่เหมาะสมนะครับคือถ้าเราจะไปรับเด็กอ่ะไปดูแลเด็ก
เราก็ต้องเอาอุปกรณ์ไปเลยอ่ะของเฉพาะเด็กทารกแรกเกิดเลยครับจะเอาของผู้ใหญ่มาประยุกต์เนี่ยมันก็ไม่เหมาะครับเพราะว่าหนึ่งมันใหญ่อ่ะอย่างเงี้ยครับหน้ากากมันก็จะมี2แบบนะของเด็กเล็กๆเนี่ยเด็กแรกเกิดก็มีแบบเรียวๆหรือไม่ก็กลมๆครับเวลาครอบเนี่ยก็ต้องปิดจมูกแล้วก็ปิดปากไม่ได้ครอบแต่ปากครอบจมูกด้วยครับแล้วระวังอย่าให้โดนตานะดวงตาเด็กมันบอบบางมากเลยครับอย่างเงี้ยถ้าไปกดแล้วมามือไปกระแทกเนี่ยตาถลนอาจจะมีรอยช้ำที่ตาได้ต้องระวังหน้ากากก็ต้องแนบกับใบหน้านะครับเพราะว่าถ้าไม่แนบมันรั่วเนี่ยสมมติว่าเราแบบแค่วางแมกเนี่ยเวลาที่เราบีบลมมันก็จะฟี่ฟี่อยู่ข้างๆเนี่ยมันก็จะไม่เข้าไปในปอดครับแต่ถ้าเราเลือกหน้ากากที่เหมาะสมอ่ะเชยคางขึ้นเล็กน้อยลมก็จะเข้าไปในปอดเด็กก็จะหายใจอย่างเมื่อกี้เด็กไม่หายใจใช่ไหมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเด็กไม่รู้ว่าการหายใจคืออะไรเด็กคนนี้มีปัญหาครับหายใจไม่เป็นจะพูดอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็กระตุ้นเขากระตุ้นแล้วก็ไม่ร้องไม่หายใจเราก็ต้องช่วยหายใจแล้วก็ดูว่าหัวใจเขาเต้นเป็นยังไงบ้างแต่กรณีแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าปุ๊บเนี่ยเราฟังแล้วหัวใจเต้นน้อยกว่า60ครั้งเราก็มีเคาะจังหวะใช่ไหมมันน้อยกว่า60อะครับหัวใจเต้นแค่แบบ30ครั้งต่อนาทีนี่จะไม่ไหวแล้วเด็กจะปะปาอยู่แล้วครับอันนี้เราก็ต้องทําการกดหน้าอกนวดหน้าอกซึ่งผมไม่ได้วาดรูปในนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเด็กส่วนใหญ่ที่ถ้าเราดูทางเดินหายใจที่ดีครับแล้วก็เหมือนเปิดทางเดินหายใจที่ดีใช้อุปกรณ์แอมบูที่เหมาะสมจัดท่าเช็ดตัวส่วนใหญ่จะได้ครับน้อยมากที่จะต้องไปถึงขนาดปั๊มหัวใจแล้วก็ต้องไปให้ยาเดลีเนี่ยค่อนข้างจะน้อยครับส่วนใหญ่ดูแลขั้นตอนนี้ให้ดีก่อนส่วนในอนาคตผมคงจะได้วาดรูปการปั๊มหัวใจครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้วาดครับเพราะคิดว่าน่าจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้เด็กไม่ได้แย่ลงจากหัวใจหยุดเต้นขนาดนั้นนะครับแค่เราช่วยทางเดินหายใจที่ดีเด็กส่วนใหญ่ก็รอดนะครับอันนี้อุปกรณ์นะนี่เขาเรียกแอมบูนะครับที่บีบลมเนี่ยเราก็เอาของเด็กมาใช้นะครับอย่าไปเอาของผู้ใหญ่นะพูดอย่างนี้มันก็ไกลถ้าไม่มีเอาของผู้ใหญ่แต่ก็ระวังนะครับไปบีบแรงปอดมันแตกนะอย่างของเด็กเนี่ยเขาจะมีขนาดเฉพาะนะอันนี้มันน่าจะเป็น250ซีซีนะครับเขาจะไม่บีบแรงกว่านี้ครับเวลาบีบก็ปึ๊กกระแทกไปเพราะว่าถ้าเราบีบแรงอ่ะปึ๊กใช้แอมบูของผู้ใหญ่อันลูกมันเริ่มบีบอย่างเงี้ยลมมันเข้าไปเนี่ยปอดแตกโคตรเลยครับคือปอดเด็กเนี่ยมันบางมากนะเด็กแรกเกิดเนื้อเยื่อปอดบางบางครับคือลมที่ให้ไปในปากใช่ไหมที่เรามีหน้ากากครอบเนี่ยเราหวังว่าจะให้ปอดขยายเด็กจะได้หายใจแล้วก็จะได้ฟื้นตัวแต่ปรากฏว่าเราบีบแรงมากครับหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมนะครับอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเอาของผู้ใหญ่มาใช้แล้วบีบแบบเต็มๆอ่ะแล้วมันอัดไปที่หน้าครับอัดไปที่ปอดปอดมันทนไม่ไหวแตกปุ๊มอย่างเงี้ยครับอย่างเคสเนี้ยปอดแตกง่ายมากเลยเด็กเป็นอะไรที่ปอดแตกง่ายมากถ้าเราไม่มีความชำนาญแล้วไม่ระวังนะครับอย่างแตกโพะนะครับเห็นไหมอันนี้คือปอดนะก็จะมีปอดด้านซ้ายกับด้านขวานี่คือหัวใจนะครับเคสแบบเนี้ยถ้าเราไม่ดูแลดีเราแบบบีบเต็มอ่ะจัดเต็มเอาอุปกรณ์มาใช้ก็ไม่ถูกบีบปึ้งปอดเนี่ยทนไม่ไหวเยื่อหุ้มปอดฉีกปึ้งเลยครับขาดลมมันก็จะไปรั่วในทรงอกอันนี้คือหน้าอกคนเราเห็นไหมในปอดจริงปอดมันก็เต็มทรงอกของมันนะครับด้านซ้ายเห็นไหมแต่ว่าปรากฏว่าถ้ามันรั่วปึ้งเนี่ยมันก็เหมือนยางในนี่เรียกยางนอกไหมยางในยางในมันรั่วครับมันก็จะแบนตะแต่เนี่ยนี่คือเนื้อปอดด้านขวานะแล้วลมก็เข้าไปอัดในทรงอกเนี่ยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกนีโมทอร์คส์ลมอัดในทรงอกเด็กก็จะเริ่มแย่แล้วครับทีนี้เริ่มเขียวแล้วเราบีบแอมบูช่วยหายใจเด็กก็ไม่ร้องเริ่มแย่แล้วครับแล้วมันก็จะแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยต่อมาเนี่ยหัวใจก็จะเริ่มหยุดเต้นช้าอันนี้ยาวเลยครับนี่อาจจะต้องมีการนวดหัวใจให้ยากระตุ้นหัวใจเจาะปอดยาวอ่ะปัญหาก็มาจากนี้แหละครับการที่เราเลือกอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมอ่ะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมบุคคลที่จะช่วยหายใจเด็กหรือปั๊มหัวใจเด็กหรือว่าดูแลเด็กแรกเกิดเนี่ยต้องมีความชำนาญระดับนึงนะครับอุปกรณ์เนี้ยที่เราเห็นว่าไม่น่าจะมีอะไรนะอุปกรณ์ช่วยหายใจวางแหมที่หน้าแล้วก็บีบเนี่ยถ้าเราบีบไม่เป็นเนี่ยปอดแตกนะเด็กแย่ลงได้ทีนี้ไม่พอครับปอดแตกเนี่ยไม่เป็นไรเป็นไรไหมก็เป็นแหละครับไม่ใช่ไม่เป็นไรแย่กว่านี้ครับอันนี้เขาเรียกว่า tension pneumothorax เห็นไหมหลอดลมเริ่มเบี้ยวเลยครับผมวาดดูทีเนี้ยโอ้แรงดันมันเยอะครับมันออกไม่ได้อะคือยางในอ่ะหรือปอดมันรั่วอยู่แค่นี้ครับลมมันก็ข้างอยู่เนี่ยแล้วก็มีลมเข้าไปอีกอ่ะมันก็จะรั่วยิ่งอัดเยอะๆครับแรงดันตรงนี้ก็จะมากมันออกไปไหนอ่ะมันออกไม่ได้ครับแรงดันมันออกไม่ได้ยกเว้นหมอจะเจาะมันนะมันออกไม่ได้ครับแรงดันมันก็เลยดันเนี่ยดันทรงอกไปอีกด้านนึงหลอดลมมันก็เบี้ยวเนี่ยหัวใจมันก็แบนไปทางนี้เลยครับปกติหัวใจคนเราบีบตัวมันต้องใหญ่ๆใช่มั้ยจะได้เอาเลือดออกไปทีนี้ถ้าหัวใจมาโดนเบียดอ่ะมันก็เหมือนเราอยู่ในห้องเล็กๆอ่ะครับหัวใจก็แบนแต่เลือดมันก็ออกไปจากหัวใจไม่ได้เพราะหัวใจมันเล็กอ่ะเลือดก็กลับหัวใจไม่ได้เพราะหัวใจมันมีพื้นที่แค่นี้มันโดนเบียดอ่ะ
ดังนั้นเนี่ยอันนี้แหละครับปัญหาหัวใจเด็กก็จะเต้นช้าลงเรื่อยๆน้อยกว่า60แล้วเด็กก็จะเสียชีวิตเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้มันวิธีการรักษาก็ต้องเป็นหมอทำนะครับก็จะมีการเจาะเนี่ยเพื่อระบายลมเนี่ยเฉียบพันปอดที่ขยายครับเด็กจะได้ไม่ตายแต่ว่าอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยครับเราดูเรื่องการใช้แอมโบให้ถูกวิธีนะครับถ้าเราจะไปรับเด็กเนี่ยเป็นกู้ชีพอ่ะมีเคสแบบเด็กจะคลอดอะไรเงี้ยครับเราก็อุปกรณ์ที่เหมาะสมไปนะครับอย่าไปประยุกต์ใช้บนรถพยาบาลนะเราอาจจะเจอภาวะปอดแตกได้เงี้ยเขาเวลาบีบเนี่ยก็เอาอุปกรณ์แอมโบที่เป็นของเด็กนะเด็กทารกนะครับเหมาะสมมากแล้วก็บีบเยอะแยะมากมายเอาแค่หน้าอกยกขึ้นก็พอนะครับแล้วก็แน่ใจว่าแนบสนิทหน้านะบางคนบีบแล้วหน้าอกไม่ยกอะครับหมายถึงบีบลมแล้วหน้าอกมันไม่ยกอะก็แปลว่าลมที่ให้ไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือท่าครับแบบบางทีเด็กยังงอคออยู่เลยครับหรือว่าไม่ได้อ้าปากหรืออ้าปากไม่ดีหรือไม่ได้ใส่อุปกรณ์เปิดปากพวกนี้ครับก็ทำให้ลมมันเข้าไปในปอดไม่ได้แต่ยังไม่ต้องเข้าไปเยอะมากนะเดี๋ยวปอดแตกอีกครับเอาที่เหมาะสมนะครับเอาที่เหมาะสมแล้วก็ฟังไปด้วยว่าที่เราบีบมันได้ผลไหมฟังหัวใจด้วยอันนี้อีกอันนึงครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ใช้แสงส่องเข้าไปในทรวงอกเพื่อดูว่ามีปอดรั่วไหมก็ทำได้นะครับเอาไฟฉายส่องแต่ว่าห้องต้องมืดนะถ้าเราจะทำในรถพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำกันหรอกครับรถพยาบาลต้องมืดมากเพราะว่าเนี่ยเราก็เอาไฟฉายเนี่ยไปวางแถวๆหน้าอกคือปกติแล้วคนเรามันมีปอดใช่ไหมเวลาแสงส่องผิวหนังเนี่ยถ้ามีเนื้อปอดอยู่อ่ะมันก็จะออกสีทึบๆนะมันก็จะไม่สว่างใช่ไหมครับมันก็เหมือนเราเอาไฟส่องไปในวัตถุส่องในกระดาษผมเนี่ยมันก็จะทึบอ่ะมันทึบแสงไงแต่ถ้าว่าปอดมันรั่วครับอย่างรั่วเมื่อกี้จำได้ไหมครับปอดรั่วยู่เลยกระจิ๋วเดียวเนี่ยรั่วแค่นี้ดังนี้ตัวนี้ก็คืออากาศใช่ไหมถ้าเขาเอาไฟฉายไปส่องไฟฉายที่แบบห้องมืดๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นโพรงที่แบบสว่างวาบมากนะครับอย่างเคสแบบนี้อันนี้คือด้านไหนเอ่ยด้านซ้ายใช่ไหมคุณหมอเขาฟังเสียงปอดแล้วด้านซ้ายมันเบานะแล้วก็เอาไฟฉายไปส่องนะครับปรากฏว่ามันวาวแสงขึ้นมาเนี่ยแปลว่ามันน่าจะมีอากาศอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็บอกว่าน่าจะมีเรื่องของปอดรั่วนะครับถ้าอยากมั่นใจก็พาไปเอ็กซเรย์ปอดจริงๆอันนี้หัวเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตราซาวก็ได้นะครับอันตราซาวก็สามารถบอกเขาว่าปอดรั่วได้นะแต่ผมไม่ได้วาดรูปในที่นี้นะครับรูปต่อไปจะเป็นอะไรนั่นสิครับยังคิดไม่ออกเดือนนี้น่าจะมีสอนอยู่หลายที่ครับผมก็เลยวาดรูปมาเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่อยากได้สไลด์ครับผมไม่ค่อยสไลด์ผมมันมีแต่รูปก็เลยว่าวาดสไลด์แล้วก็เดี๋ยวจะซีล็อกเรียกซีล็อกเหรอใช่ครับถ่ายสำเนาให้เด็กนักเรียนไปจดเอาแล้วกันครับพอได้อะไรบ้างนะครับผมติดตามต่อไปนะครับว่าผมจะวาดรูปอะไรต่อไปแล้วพบกันใหม่นะครับยังมีเดี๋ยวคิดว่าถ้าตั้งใจวาดก็น่าจะหมดเล่มนะแล้วพบกันนะครับ